ปิดใจสาวเมืองกรุงดวงเฮงรับโชคใหญ่การันตีแจกจริงต่อยอดสู่โอลิมปิก2024กีฬาวันที่24กรกฎาคม2567 17:20 น.เปิดใจอัญชลีเอี่ยมพักดีสาวเมืองกรุงโชคหล่นทับรับรางวัลที่1ยูโร2024การันตีแจกจริงเครือมติชนจัดใหญ่ต่อเนื่องสู่โอลิมปิกปารีสเกม2024ข่าวสดมติชนร่วมกับพันธมิตรได้แก่คาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนและ AIA ประเทศไทยจัดพิธีจับรางวัลแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกมจากกิจกรรมยิ่งเชียร์ยิ่งสนุกตัดคูปองลุ้นโชคคูณ2ยูโร2024ด้วยการตอบคำถามว่าท่านเชียร์ทีมชาติใดเป็นแชมป์ยูโร2024จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์สำหรับรางวัลใหญ่สุดพิเศษมีจำนวนถึง5รางวัลประกอบไปด้วยรางวัลที่1รถยนต์ไฟฟ้า NETAVII มูลค่า 549,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i รุ่น Prestige จำนวน5รางวัลรางวัลที่3สกูตเตอร์ไฟฟ้าจำนวน5รางวัลรางวัลที่4ทองคำจำนวน10รางวัลและรางวัลที่5กระเป๋าสะพายหลัง UPTOY PUXTICKKYWOW นวัตกรรมการออกแบบที่ใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลที่มีสัญลักษณ์ Infinity จำนวน200รางวัลผลการจับรางวัลคูปองยูโร2024ทายผลทีมแชมป์ศึกฟุตบอลยูโร2024ปรากฏว่าอัญชลีเอี่ยมพักดีจากเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่1รถยนต์ไฟฟ้า NETAVII มูลค่า 549,000 บาทซึ่งผู้โชคดีในแคมเปญนี้อัญชลีเอี่ยมพักดีเปิดใจว่าดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลจริงๆไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รางวัลนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยร่วมสนุกในแคมเปญอื่นๆอยู่เรื่อยๆเนื่องจากตนและครอบครัวซื้อหนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นประจำอยู่แล้วครั้งนี้ส่งคูปองเข้ามาร่วมสนุกราวๆ200ใบโดยแบ่งเป็นชื่อพี่สาวตนเองคุณแม่และแฟนอย่างละเท่าๆกันส่วนที่ทายว่าจะเป็นสเปนจะคว้าแชมป์ก็เพราะส่วนตัวเชียร์สเปนอยู่แล้วเลยอยากจะให้สเปนได้แชมป์ครั้งนี้ส่วนแคมเปญต่อเนื่องอย่างปารีสเกม2024ก็จะไม่พลาดแน่นอนตั้งใจจะส่งเข้ามาร่วมลุ้นรางวัลอีกเยอะๆก็อยากจะเชิญชวนส่งคูปองเข้ามาร่วมสนุกการันตีจับแจกจริงแน่นอนแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกมในส่วนของฟุตบอลยูโร2024ที่จบลงแล้วมีผู้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดและนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ส่งคูปองมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนเกือบ3ล้านใบสำหรับการจับคูปองผู้โชคดีกิจกรรมยิ่งเชียร์ยิ่งสนุกตัดคูปองลุ้นโชคคูณ2ยูโร2024จำนวน5รางวัลใหญ่รวมมูลค่าเกือบ1.5 ล้านบาทสามารถติดตามการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันที่30กรกฎาคม2567ในหนังสือพิมพ์เว็บไซต์และ Facebook มติชนข่าวสดนอกจากกิจกรรมยิ่งเชียร์ยิ่งสนุกตัดคูปองลุ้นโชคคูณ2ยูโร2024แล้วเครือมติชนยังจัดเตรียมรางวัลใหญ่ต้อนรับฤดูกาลการแข่งขันกีฬาที่ทั่วโลกรอคอยอย่างกีฬาโอลิมปิกเกม2024ปารีส2024ด้วยกิจกรรมปารีสเกมในแคมเปญข่าวสดมติชนยูโร2024ปารีสเกม
ร้อมลุ้นรางวัลใหญ่เช่นรถยนต์ MG 4 ELE CTRIC รุ่น X รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 i ทองคำเสื้อแจ็คเก็ต Versus และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเพียงตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ไม่รับคูปองที่ถ่ายสำเนาระบุคําตอบที่ท่านคิดว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหรือไม่จากนั้นเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือส่งมาที่บริษัทข่าวสดจำกัดเศษ40ส่วน10ถนนเทศบาลนิมิตใต้ประชานิเวศ1ลาดยาวจตุจักรกทม1900โดยวงเล็บมุมซองปารีสเกมส่งได้ไม่จำกัดจำนวนเริ่มร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ถือวันประทับตราไปรษณีย์สิ้นสุดภายในวันที่11สิงหาคม2567เป็นสำคัญโดยคูปองทุกใบจะถูกนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีหลังจบทัวร์นาเมนต์แล้วส่งมาร่วมลุ้นโชคแบบจัดเต็มกันได้เลยทั้งนี้ยังมีเปิดรายการพิเศษข่าวสดเอ็กมติชนบงชูปารีสเกมชวนไปติดจอเกาะติดขอบสนามฟังบทวิเคราะห์ติดตามข้อมูลสารพร้อมทั้งรายงานสดจากกรุงปารีสเพื่อให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้ลุ้นเชียร์ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดมีจำนวน10ตอนโดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่26กรกฎาคม2567และออนแอร์ไปจนถึงปิดรอบการแข่งขันมหกรรมกีฬาครั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆภายใต้เครือมติชนผ่านสื่อในเครือได้ทั้งมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจมติชนสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเส้นทางเศรษฐีออนไลน์เทคโนโลยีชาวบ้านฟีดทุกช่องทางทั้งสิ่งพิมพ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียขอจบดราม่าอิงรับลบเองไม่อยากให้ส.ส.อึดอัดพร้อมคุยอาหลิงที่พักการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 10:02 น.อิงรับลบอาหลิงออกจากลายกลุ่มส.ส.จริงย้ำไม่มีนโยบายขับพ้นพักขอจบดราม่าไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วลั่นพร้อมคุยเสมอเมื่อเวลา 8:45 น.วันที่25กรกฎาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ลบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อออกจากกลุ่มไลน์ส.ส.ของพักว่าเป็นเรื่องจริงเพราะจริงๆแล้วในกลุ่มของส.ส.พักได้นัดหมายพูดคุยกันเรื่องหมายวันนี้เพื่อให้ส.ส.ได้รับทราบเมื่อวานนี้วันที่24กรกฎาคมตนเห็นข่าวก็รู้สึกว่าไม่อยากให้คนในพักหรือคนทำงานบั่นทอนก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ส่งข้อความเข้ามาในกลุ่มไลน์ของส.ส.ว่าจะมีการย้ายพักและข้อความต่อไปก็ทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกอึดอัดใจตนไม่อยากให้มีประเด็นและไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกกังวลว่าในกลุ่มนี้จะมีการคุยกันอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าตนจึงคิดว่าหากไปปรึกษาใครว่าจะเอาออกดีหรือไม่ก็จะมีความเกรงใจกันเกิดขึ้นส่วนตัวรู้สึกว่ากลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มที่ส.ส.ต้องคุยกันจึงคิดว่าลบออกดีกว่าเท่านั้นซึ่งก่อนที่จะลบร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกนั้นไม่มีการพูดคุยก่อนตัดสินใจจะลบก็ลบเลยรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันก่อนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะแถลงด้วยเราไม่ได้อยากให้มีดราม่าเพิ่มขึ้นและไม่คิดว่าการเอาออกจากกลุ่มนั้นจะเป็นข่าวเพราะคิดแค่ว่าไม่อยากให้คนในกลุ่มอึดอัดใจกันนี่คือความตั้งใจฉะนั้นเมื่อเป็นข่าวดิฉันก็พร้อมอธิบายว่าเราต้องทำงานต่อส่วนเรื่องที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกมาแถลงเช่นนั้นก็เป็นเรื่องของท่านนางสาวแพทองธารกล่าว
เมื่อถามว่าจะต้องพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าพร้อมเสมออยู่ที่นี่พักเพื่อไทยฉะนั้นหากยังสามารถคุยได้ก็พร้อมคุยอยู่แล้วเมื่อถามว่าจะไม่เดินทางไปพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่จะให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมมาคุยที่พักใช่หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งการมาคุยที่พักเป็นกิจลักษณะและควรมีเลขาธิการหรือใครอยู่ด้วยกันเพราะเป็นเรื่องที่ควรคุยกันอย่างเป็นทางการเมื่อถามว่าจะมีโอกาสขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากพักเหมือนที่เขาต้องการหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าเอาออกจากกลุ่มอย่างเดียวไม่มีนโยบายขับออกจากพักเมื่อถามว่าปัญหานอกจากที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมและนายวันอยู่บำรุงไปร่วมเชียร์พลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างอดีตผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีมีอะไรอีกหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าจริงๆตนไม่ทราบว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปด้วยและไม่เคยไล่หรือมีข้อความยืนยันว่าไม่เคยพูดว่าจะให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือนายวันออกจากพักและไม่เคยแสดงเจตนาเช่นนั้นขอให้ชัดเจนตรงนี้แต่ทุกคนโตแล้วตัดสินใจเองได้หมดว่าจะทำอย่างไรกับแพลนชีวิตข้างหน้าดิฉันยังเคารพเสมอและขออวยพรให้โชคดีประสบความสำเร็จฉะนั้นขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วทุกคนต้องทำงานต่อสำหรับฝั่งนี้ไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้นขอให้เรื่องนี้จบที่นี้อย่างไรก็ตามพรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วพร้อมขออวยพรให้ประสบความสำเร็จก่อนเราก็เริ่มทำงานกันต่อขอให้จบที่ตรงนี้นางสาวแพทองทานกล่าวเมื่อถามว่ามีปัญหาเรื่องอื่นสะสมมาหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเมื่อถามถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมท้านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีดีเบตนั้นนางสาวแพทองทานกล่าวต้องถามคุณพ่อดิฉันไม่ทราบเมื่อถามว่าหากพักไม่ขับออกก็จะเปลี่ยนบทบาทในสภามาอภิปรายพักนางสาวแพทองทานกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พักต้องจัดการและต้องรับมือไปตามเรื่อง